ทุกคนคิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตที่สุดในช่วงเวลาไหนครับคำตอบนะครับคือช่วงสิ้นปีแบบนี้แหละครับช่วงเวลาแห่งความสุขทุกคนร่วมกันเคาท์ดาวน์ใช้เวลาลืมสิ่งเก่าเริ่มต้นกับสิ่งใหม่นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับแล้วถ้าถามว่าคุณจะไปเที่ยวไหนในช่วงเคาท์ดาวน์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีคำตอบอยู่กับตัวอยู่แล้วเชื่อว่าคำตอบของคนเมืองส่วนใหญ่ที่ไม่ได้แพลนจะไปเที่ยวไหนไกลๆนะครับหนึ่งในตัวเลือกสำคัญก็คือศูนย์การค้าครับและนี่เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ชอบใช้เวลาเดินศูนย์การค้าช่วงวันหยุดเทศกาลเพราะศูนย์การค้าถือเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์กับความสุขทุกมิติให้กับทุกคนเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตอย่างมากในช่วงสิ้นปีนะครับโดยวัดจากคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยสูงถึง32ล้านคนเลยทีเดียวนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้เม็ดเงินหมุนเวียนกันมากขึ้นและคาดหวังว่าเศรษฐกิจในปีต่อไปก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานเคาท์ดาวน์สิ้นปีนี้ถือว่าเป็นจุดหมายสำคัญมากๆสำหรับคนที่ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสุพจน์ชัยวัฒน์สิริกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรณนะครับเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานเคาท์ดาวน์ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและต่อตัวธุรกิจเองด้วยนะครับพี่สุพจน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2024ด้วยนะครับครับผมวันนี้อยากจะมาชวนพี่สุพจน์คุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการเคาท์ดาวน์ในปี2024ครับแล้วก็เรื่องของไอคอนสยามที่เตรียมจัดงาน Amazing Thailand เคาท์ดาวน์ปี2024ครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราควรจะมาเข้าใจนะครับวัฒนธรรมการเคาท์ดาวน์ในประเทศเราก่อนผมเห็นคนต่างชาติหลายๆชาติมากเลยนะครับที่มีความตั้งใจจะมาเคาท์ดาวน์ที่ประเทศไทยนะครับเกิดแบบนี้มาหลายๆปีแล้วพี่สุพจน์คิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ชาวต่างชาติเลือกที่จะมาเคาท์ดาวน์ที่ประเทศไทยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าประเทศไทยนี่มีความสวยงามหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับอาหารหลายประเภทของเราก็ได้มิชลินล่าสุดเนี่ยสตรีทฟู้ดของเราก็ได้มิชลินสตาร์เรามีเสน่ห์ของแอทแทคชั่นหรือว่าวัฒนธรรมความสวยงามในเชิงของทะเลเอ่ยภูเขาเอ่ยสามารถดึงดูดคนต่างชาติเนี่ยให้เข้ามานะครับและที่สำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าhospitality นะครับ service mind การบริการต่างๆของคนไทยเนี่ยเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับที่อื่นที่เราไปเที่ยวเนี่ยผมมั่นใจมากว่าคนไทยเนี่ยไม่เป็นที่สองรองใครให้บริการด้วยใจนะฮะตั้งใจที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าคนต่างชาติเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่จะมาเคาท์ดาวน์เห็นด้วยนะครับครับเพราะว่าผมมีเพื่อนชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยประทับใจแบบที่พี่สุพจน์บอกเลยก็คือเรื่องของเซอร์วิสมายการบริการไม่ว่าเราจะไปไหนคนไทยใจดีคนไทยยิ้มเก่ง คนไทยช่วยกันเยอะงานเคาท์ดาวน์แบบนี้ครับจริงๆแล้วเสน่ห์ของมันก็คือการสร้างความสุขใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแต่ว่างานประเภทนี้ครับมันจะสร้างอิมแพคอะไรในเชิงเศรษฐกิจให้กับเราได้บ้างครับอย่างนี้ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวก่อนทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่อนข้างเยอะเท่าที่เห็นสถิติเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าสิ้นปีนี้เราคาดหวังว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาประมาณ 27-28 ล้านคนเมื่อคนต่างชาติเข้ามาแน่นอนมันอิมแพคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมร้านอาหารการจ้างงานสิ่งเหล่านี้มันมากับนักท่องเที่ยวหมดซึ่งเข้าใจว่าการบริโภคของนักท่องเที่ยวเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้ก็สูงหลายล้านล้านบาทซึ่งมันก็แน่นอนกระทบกับ GDP ของประเทศไทยทีนี้กลับมาที่เคาท์ดาวน์เนี่ยมันก็เหมือนกับไตรมาสสุดท้ายละทุกคนอยากจะเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาจุดหมายปลายทางละในไอคอนสยามเองเนี่ยเรามีการร่วมมือกับภาคส่วนมากมายนะฮะเรามีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือชุมชนนะฮะซึ่งสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการที่เราจัดงานเคาท์ดาวน์ในปีนี้เราสอบถามโรงแรมมาเนี่ยก็แทบจะเต็มหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะมาเฉลิมฉลองช่วงเคาท์ดาวน์กับไอคอนสยามนะดังนั้นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในละแวกนี้เนี่ยมากมายมหาศาลแน่นอนเวลาผมนึกถึงไอคอนสยามครับภาพที่ผมเห็นก็จะเป็นสีทองนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับชาวต่างชาติก็จะนึกถึงภาพประมาณนี้นะครับ
แต่จริงๆแล้วในอีกแง่มุมหนึ่งเมื่อกี้พี่สุพจน์พูดมาแล้วนะครับนอกจากผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวแล้วจริงๆคนในพื้นที่ชุมชนก็จะได้ประโยชน์ด้วยสิ่งที่เรานำพามาแน่นอนก็คือนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเมื่อคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาที่ไอคอนสยามเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่ไอคอนสยามบางทีเขาจากไอคอนสยามเนี่ยไปท่องเที่ยวบริเวณอื่นตามแม่น้ำเจ้าพยานะฮะตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเรามีวัฒนธรรมประเพณีมากมายเรามีวัดวาอารามที่สวยงามเรามีแม่น้ำที่สวยงามนะครับในช่วงเย็นก็จะมาล่องเรือกันไม่ว่าจะเป็นชุมชนในลักษณะที่ใกล้เคียงกับไอคอนสยามนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะเราเพิ่งพบกับประธานชุมชนท่านหนึ่งบอกว่าโอ้โหเนี่ยตั้งแต่ไอคอนสยามเปิดมาเนี่ยสิ่งที่เขาได้คือร้านอาหารเขาขายส้มตำปรากฏว่านักท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยไปชิมส้มตำร้านพี่คนนี้แล้วก็ติดใจแล้วก็เอาไปรีวิวปรากฏว่านักท่องเที่ยวเกาหลีที่เข้ามาคอนสยามต้องไปกินร้านส้มตำของพี่ๆประธานชุมชนท่านนี้อันนี้นะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงในเชิงของสันทนาการนะครับเรือดินเนอร์ครูซเป็นต้นนะครับก็ได้อานิสงส์จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากไอคอนสยามเนี่ยถ้าเราเดินทางไปสักประมาณกิโลหนึ่งหรือ2กิโลเนี่ยเราก็จะเจอชุมชนที่มีความสวยงามเรียกว่าชุมชนกะดีจีนคลองสานซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ก็จะเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งนะฮะที่คนต่างชาติชอบเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูวัฒนธรรมไทยหรือแม้กระทั่งขนมกุดีจีนนะครับซึ่งคนโปรตุเกสนะครับเมื่อเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นคนคิดค้นนะฮะปัจจุบันก็ยังมีการทำขนมกุดีจีนจากเตาถ่านคนต่างชาติเข้าไปหรือแม้กระทั่งคนไทยนะเดินเข้าไปในชุมชนนี้ก็จะได้เกิดกลิ่นอายของวัฒนธรรมในสมัยโบราณสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราค่อนข้างภูมิใจมากว่าการที่ไอคอนสยามมาเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งทนพี่ๆชุมชนเองก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราผูกพันใช่ครับแล้วก็ส่งเสริมชุมชนด้วยเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีบทหมายหลายๆแบบอยากมาเดินห้างก็มาแวะไอคอนสยามไปชุมชนก็อย่างที่บอกก็คือนั่งเรือไปได้ทุกที่เลยใช่ครับเที่ยวแบบนี้น่าจะมีความสุขทั้งแบบโลคอลด้วยแล้วก็มาเที่ยวในห้างด้วยมันจะได้อารมณ์ที่หลากหลายมากแล้วมันจะมีพวกคลองต่างๆนะฮะอีกมากมายที่สามารถใช้เรือลำเล็กเนี่ยเข้าไปล่องดูนะฮะวิถีชีวิตชุมชนโบราณนะฮะซึ่งก็จะมีความแปลกใหม่มากซึ่งก็ต้องพูดแม้กระทั่งคนไทยเองนะครับเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นนะก็ยังหลงเหลือกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณอยู่มากมายนะฮะตามคลองเวลาเราจัดงานอะไรใหญ่ๆเนาะมันสร้างอิมแพคสร้างเรื่องของ GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนให้กับประเทศไทยนะครับทีนี้ผมอยากจะถามวิธีคิดบ้างไอคอนสยามเนี่ยเท่าที่ผมเติบโตรู้จักไอคอนสยามมาครับไอคอนสยามจะไม่ลืมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเสมอและการที่จะทำให้โปรเจกต์ที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยเกิดขึ้นมันไม่ได้ทำได้แค่คนเดียวหรอกมันต้องมีพาร์ทเนอร์หลายๆคนมาทำงานร่วมกันถูกต้องไหมครับผมอยากรู้ว่างานสเกลใหญ่แบบนี้ที่ต้องใช้พาร์ทเนอร์ชิพเยอะขนาดนี้มีวิธีคิดอย่างไรให้มันสำเร็จได้ครับคือก่อนอื่นเลยจริงๆเนี่ยวิธีคิดเราเนี่ยมันเริ่มจากการสร้างไอคอนสยามแล้วเรามักจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ได้มาทำช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แต่เราต้องการที่จะทำเมืองนะครับของไอคอนสยามหรือบริเวณฝั่งทนเนี่ยให้มีความเติบโตและก็เจริญรุ่งเรืองเราจะต้องมาไม่ใช่เราดีคนเดียวเจริญอยู่คนเดียวนะครับเรามาเนี่ยต้องให้ทั้งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมีความเจริญเติบโตทุกๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งหลักตรงนี้ก่อนในช่วงแรกก็เข้าไปคุยกับภาคเอกชนเยอะภาครัฐบาลเยอะนะครับว่าอะไรบ้างที่เราจะช่วยกันพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นนะครับหรือตามคลองต่างๆที่เป็นเส้นเลือดฝอยที่จะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดเนี่ยมันมาจากตรงนี้ก่อนนะครับการที่เราจะเอนเกจชุมชนพันธมิตรจะต้องสามารถที่จะให้เกิดประโยชน์ทุกภาคส่วนมันก็จะล้อมาถึงเรื่องวิธีการจัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมใหญ่ๆของเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเรามาทำคนเดียวแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำเคาท์ดาวน์เนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านให้ความสำคัญก็ได้มีโครงการที่เรียกว่าวิจิตเจ้าพยาขึ้นมาเข้าไปเอนเกจแล้วเป็นส่วนหนึ่งของงานในทางภาครัฐนะครับในทางกลับกันเนี่ยในเชิงของการทำเคาท์ดาวน์ภาครัฐเองก็เข้ามาช่วยในการที่จะสนับสนุนแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสายเนี่ยให้มันเกิดความสว่างสวยที่เป็นหมุดหมายของคนต่างชาติจริงๆหลังจากได้พันธมิตรปุ๊บเราก็เริ่มคิดวิธีการละนะฮะผู้บริหารของกลุ่มของสยามพิวรรธน์แล้วก็ไอคอนสยามเนี่ยเราเวลาเรามองกิจกรรมเราไม่ได้มองแค่
ต้องการทำกิจกรรมนะครับเราต้องการทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเราต้องมีอินโนเวทีฟเราต้องมีครีเอทีฟคิดแล้วต้องไม่ทำอะไรเหมือนเดิมนะต้องทำให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต้องมีความแตกต่างแล้วก็ต้องทำให้มัน talk of the town เพื่อให้เกิดองค์รวมของการร่วมมือนะครับแล้วก็การแชร์ value ออกไปนะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าทำแล้วต้องได้ทุกคนนะครับอย่างเราจุดพุเนี่ยต้องพูดตามตรงว่ามันไม่ได้แค่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับมันได้เลยไปถึงประมาณ5กิโลเมตรเพราะว่ามันเห็นพลุของเราหลายๆโรงแรมที่เป็นตึกสูงเนี่ยจะโปรโมทพลุเราเพราะว่าเขาสามารถที่จะชมวิวโอบริเวณรูฟท็อปของเขาได้สบายๆได้ประโยชน์ไปด้วยได้ประโยชน์เราอยากจะเป็น global destination จริงๆนะครับแล้วก็ไม่น่าจะแค่ประเทศไทยแล้วนะฮะเรามองที่จะกลายเป็นของโลกเลยได้ซ้ำไปคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากนะครับ global countdown destination ครับเท่าที่ผมจับใจความได้ก็คือคิดใหญ่ทำให้ต่างและไม่ทำเหมือนเดิมอยากให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า global countdown destination อีกหน่อยครับว่าถ้าเกิดว่ามาที่งานของไอคอนสยามในปีนี้ครับจะได้เจอกับอะไรที่พิเศษโอ้ต้องบอกว่าในการทำประชาสัมพันธ์เราเนี่ยเขียนว่ามหาปรากฏการณ์ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ปกตินะฮะเพราะว่าในทุกๆปีที่เราทำเค้าดาวเนี่ยเรามักจะใส่ความแตกต่างเข้าไปแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีต้องบอกว่าเป็นปีที่เราทำใหญ่ที่สุดในบรรดา5ปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดอันแรกสุดนะครับก็คือเรื่องของพลุเริ่มเลยนะครับเริ่มได้เลยครับมหาปรากฏการณ์ที่1นะครับอันที่1คือพลุนะครับพลุจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดว่าถ้าใครจุดพลุก็พลุจริงเป็นสัญลักษณ์ของปีใหม่นะใช่มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรในแต่ละที่แต่สิ่งที่เราพยายามคัดสรรคือ1พลุของเราเนี่ยเป็นก็คือทำมาจากข้าวเหนียวนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพลุของเราเนี่ยเราไปดูมาจากญี่ปุ่นเราให้คนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งชนะเลิศการออกแบบจุดพลุในประเทศญี่ปุ่นหมาดๆในปีนี้เป็นคนออกแบบการจุดพลุเขาดาวในปีนี้นะครับตื่นเต้นแล้วตั้งแต่ปรากฏการณ์แรกคือเรื่องพลุใช่ไหมครับเป็นพลุ sustainable ใช่ทุกมิติของการจุดพลุเนี่ยเราคัดสรรความยาวของการจุดพลุเนี่ยเราก็ค่อนข้างยาวและนานยาวคือว่าจุดพลุทั้งหมดประมาณกิโลเมตรเศษนะครับคือความยาวในการจุดพลุบนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องถือว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทยเพราะว่าต้องพูดว่าในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ค่อนข้างยากที่เราจะมาจุดพุอะไรกันเป็นกิโลนะครับส่วนใหญ่ก็จะจุดหน้าบ้านตัวเองอันที่สองคือจำนวนพุนะครับเราก็จุด 50,000 ดอกนะครับก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างมากแล้วก็9นาทีด้วยกันปีนี้อย่างที่เรียนครับเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบ5ปีของไอคอนสยามดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะทุ่มทุนโดยเราลงทุนมากกว่า300ล้านบาทในการทำเคาท์ดาวน์ในครั้งนี้อันที่สองเนี่ยคือเรื่องของเวทีนะครับเมื่อปีก่อนๆที่เราจัดเนี่ยเวทีเราค่อนข้างจำกัดแต่อันนี้เราทำเวที360องศาการที่มีเวที360องศาเวลาเราจุดพลุเนี่ยเราจะเห็นพลุเนี่ยค่อนข้างใกล้พูดง่ายมันไม่มีอะไรบังได้มาชมศิลปินที่ตัวเองชอบเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้ชิดนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สองถ้าในเชิงการออกแบบมันช่วยให้คน engage ได้เยอะขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วก็จะเห็นมุมมองที่กว้างมากขึ้นและผมว่านะให้อารมณ์ฟิลลิ่งที่ดูยิ่งใหญ่มากขึ้นด้วยใช่ครับใช่ครับมาหาปรากฏการณ์ที่3ก็คือเรื่องของ 3D drone อันนี้เป็นอันที่ผมเราโดรนเข้ามาใช่ครับเพราะว่าผมมาโน้ตไว้ว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจ 3D drone คืออะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกนะครับในประเทศไทยนะครับที่เอาโดรน 2D เข้ามาแสดงในช่วงที่เราเปิดไอคอนสยามเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยโดรนมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะ 3D โดรนก็คือว่าเขาเริ่มเวลาเรามองเนี่ยก็เริ่มเห็นเป็น3มิติมากขึ้นมีการขยับเหมือนจริงมากขึ้นนะครับซึ่งเราได้ใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนร่วมกับคนไทยในการที่จะคิดแบบแล้วก็วิธีการบินโดรนซึ่งเราใช้โดรนประมาณ 2,000 ลำด้วยกันในการที่จะทำเป็นรูปภาพซึ่งยังไม่บอกว่ารูปอะไรนะฮะแล้วยังไม่บอกว่าเนื้อเรื่องอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องมันไม่ใช่แค่อยู่ดีๆก็ขึ้นรูปขึ้นมาครับนะมันจะเป็นเนื้อเรื่องผูกกับแสงสีเสียงให้คนได้เอนจอยกับนวัตกรรมเหล่านี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์หนึ่งในไฮไลท์ของเรานอนไม่หลับแล้วครับเพราะว่าคุณสุพจน์ต้องห้ามนอนฮะช่วงปีใหม่ต้องห้ามนอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ารอติดตามแล้วกันครับว่าเป็นยังไงผมเข้าใจว่า 3D ก็คือจะเห็นได้รอบด้านมากกว่าถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมากกว่าแค่มิติเดียวของ 2D ใช่ซึ่งปีนี้ก็จะเป็น 3D โดนใช่ครับเดี๋ยวจะรอติดตาม
นะครับยินดีเลยครับครับผมมาหาปรากฏการณ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะมากเลยจะครบ10หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย4แล้วครับ4ครับนะฮะอันถัดไปคือเรื่องศิลปินนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเราทุ่มทุนในเรื่องของการเชิญศิลปินทั้งไทยทั้งเทศมาครับนะครับเอาประเทศไทยก่อนเราอยากจะได้ศิลปินที่สร้างความบันเทิงจริงๆครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินไลน์อัพของเราเนี่ยเป็นท็อปลิสต์ของประเทศไทยทั้งนั้นก็เช่นปีพีบิลกิ้นฟีนูนิวนะครับและไฮไลท์สุดๆในเรื่องศิลปินคือเราได้เชิญนักร้องเกาหลีมานะครับอันนี้เป็นไฮไลท์มากเพราะว่ากว่าจะรวบรวม3ท่านนี้ได้เนี่ยยากมากคนแรกก็คือแบมแบมโอ้แล้วก็มาร์คท้วนนะครับแล้วก็ยุกยอมนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เขามารวมตัวกันเพื่อการเคาท์ดาวน์ที่ไอคอนสยามเราต้องการจบนะทั้งจบทั้งเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขของคนไทยจริงๆโอ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินเนี่ยเราอัดแน่นตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงตีสองนะครับศิลปินไลน์อัพเนี่ยเพียบสุดท้ายของสุดท้ายฮะมหาปรากฏการณ์สุดท้ายอันนี้คือไฮไลท์สุดไฮไลท์ครับโลเคชั่นของเราโอเคต้องพูดว่าเราอ่ะโชคดีที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแบ็กกราวด์ที่สวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์มากมายเป็นร้อยปีของคนไทยนะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพระมหาราชวังวัดวาอารามที่สำคัญสถานทูตที่สำคัญนะครับหรือแม้กระทั่งธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยนะก็ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าจุดหมายปลายทางแห่งนี้เนี่ยเป็นโลเคชั่นที่สำคัญที่สุดในกรุงเทพมหานครและอาจจะพูดได้ว่าเป็นของประเทศไทยเลยด้วยซ้ำมันเอนจอยมากกับประสบการณ์เหล่านี้ให้กับลูกค้ามันไม่ใช่มาแค่มาดูจุดพุนะครับแต่ก่อนที่มาจุดพุเนี่ยคุณสามารถที่จะท่องเที่ยวบนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกมากมายได้เต็มอิ่มกับร้านอาหารมากมายนะไม่ใช่เฉพาะที่ไอคอนสยามแต่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร้านอาหารดีๆเก๋ๆซึ่งเป็นโลโก้เนี่ยมากมายที่อร่อยมากครับนะซึ่งคนต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเอนจอยในแม่น้ำเจ้าพระยามหาศาลเลยก่อนที่จะล่องมาเข้าดาวของเรานะครับที่ไอคอนสยามอันนี้ก็เป็นมหาปรากฏการณ์ทั้งหมดนะฮะที่เราอยากจะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราและคนไทยทั้งหมดครับโอ้เรียกว่าละเอียดมากๆนะครับเตรียมมาทั้งหมด5มหาปรากฏการณ์นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่29ถึง31ใช่ครับปีนี้เราทำ3วันด้วยกันนะฮะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยก็ประกาศวันหยุด29 30 31งั้นเราก็พร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้คนไทยและคนต่างชาติเนี่ย3วันเต็มๆด้วยกันโดยเฉพาะวันที่31นะครับเป็นสเกลเฟสติวัลของจริงนะครับใช่ครับก็จัดขึ้นในกลางเมืองกลางกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับน่าสนใจมากครับครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทำงานมาเหน็ดเหนื่อยตลอด1ปีที่ผ่านมาและผมก็เชื่อว่าทีมผู้บริหารของทางไอคอนสยามก็ทำหน้าที่เต็มที่ในการดูแลคนที่มารับประทานอาหารมาเดินที่ห้างมาช้อปปิ้งนะครับและงานนี้ก็จะเป็นงานสำคัญที่จะมาดูแลกันอีกครั้งนึงอยากให้ฝากอะไรหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของงานเคาท์ดาวน์ปีนี้ครับสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่างานเคาท์ดาวน์ปีนี้เป็นงานเคาท์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดที่ทางไอคอนสยามและก็ทีมงานของกลุ่มผู้บริหารสยามพิวรรธน์เนี่ยมีความตั้งใจมากนะครับที่อยากจะส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาไอคอนสยามเราพยายามคัดสรรคุณภาพของการบริการความบันเทิงและที่สำคัญคือเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่จะเติมมาเรื่อยๆให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนไอคอนสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนที่ว่างนะครับมารีแลกซ์นะครับแล้วก็มาเห็นประสบการณ์ใหม่ๆสนุกๆ นะครับสนุกแน่แล้วก็มันแน่มันแน่นอนที่ไอคอนสยามวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สุพจน์มากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันสบายๆแบบนี้นะครับและช่วงปีใหม่แบบนี้ก็ขอให้พี่สุพจน์สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ปีหน้าเราลุยกันต่อนะครับได้ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ